ไลฟ์หรือยังครับเสียงเป็นไงบ้างกล้องงอกแงกนิดนึงไหมดูกล้องนิดนึงไงบ้างรีเซ็ตมันนิดนึงไลฟ์วันที่2จากงานประมูลพม่านะครับไลฟ์วันที่2นะครับกดแชร์กดไลค์กันก่อนเลยนะครับวันนี้กดแชร์กดไลค์นะครับให้ได้เยอะขอสัก500นะครับ500คนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้ผมพาไปดูอะไรนะครับเจาะลึกเลยนะครับบริเวณที่เขาประมูลในงานเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ชิ้นที่แพงที่สุด2ชิ้นนะครับอยากดูไหมครับอยากดูไหมครับอยากดูต้องกดแชร์ก่อนไม่งั้นผมยืนตากแดดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ชิวๆตากแดดได้ไม่เป็นไรครับวันนี้ใส่แว่นตากันแดดละตาไม่หยีละเสียงเป็นไงครับทุกท่านเสียงโอเคไหมครับเสียงใช้ได้ไหมครับมีกี่คนแล้ว40นะครับเสียงใช้ได้ไหมครับขอทดเสียงนิดนึงทดเสียงทดได้ยินกดโอเคนะครับแจ้งกันมานิดนึงเสียงใช้ได้ไหมครับภาพโอเคไหมครับนี่คือบรรยากาศในงานนะครับทุกที่ที่เดินนะครับก็จะมีหยกเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งก้อนเล็กก้อนน้อยนะครับส่วนใหญ่ก้อนโตๆนะครับก็จะเอาไว้รอบๆงานนะครับแล้วก็ชิ้นเล็กๆนะครับก็จะอยู่ในที่เหมือนคล้ายๆกับรั้วนั่นหนาเป็นไม่ใช่เหมือนคุกครับง่ายๆเหมือนคุกไหมมีแบบหลายชั้นมากเลยนะครับแล้วก็บางอันที่แบบอันเนี้ยนะครับจะมีชิ้นหนึ่งซึ่งแพงมากๆนะครับเอางี้ดีกว่าเป็นชิ้นที่เพื่อนผมนะครับประมูลได้ครั้งที่แล้วนะครับคือก้อนมันอะมหึมามากก้อนใหญ่จริงๆเนี่ยตัวก้อนที่เป็นแม่มันเนี่ย1,000 โลนะครับแล้วก็เขาก็ตัดซอยเอามาทยอยขายเรื่อยๆนะครับรอบที่แล้วเพื่อนผมประมูลได้ไปก้อนนั้นรู้สึกจะจบไปร่วม10ล้านนะครับ10ล้านยูโรเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปตัดทำเป็นกำไรสวยๆออกมากำไรเละเลยครับกำไรแบบมหึมามากคือก้อนนั้นทำกำไรได้หลายสิบวงนะฮะวงหนึ่งนี่ขายกันแบบ3ล้านเหรียญนะครับวงถูกๆนี่เขาให้ผมดูวงถูกๆสีแบบไม่เต็มนะครับ800,000เหรียญอย่างเงี้ยโอ้โหมันน่าลงทุนไหมครับถ้าเป็นคุณกล้าลงทุนไหมครับถ้ามีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับน่าลงทุนแล้วถ้าต้องมีตลาดด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าไม่มีตลาดแล้วลงไปเฉยๆนะครับกี่แชร์กี่คนแล้วครับตอนนี้ก่อนที่จะพาไปชมหยกแพงๆนะครับ2ชิ้นที่แพงที่สุดในงานเลยนะครับด้านนอกนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมพาขึ้นไปในงานแล้วไปหย่อนบัตรนะครับเรียกว่าบัตรออคชั่นนะครับบางส่วนที่ผมเขียนไว้นะครับก็รอบนี้นะครับน่าจะลงประมาณสัก100ชุดนะครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทําไลฟ์ทํารายการด้วย200คนแล้วนะครับอีกนิดเดียวอีก300แล้วกัน300พอละเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเลยนะครับว่าหยกแพงๆก้อนโหดๆหน้าตาเป็นยังไงนะครับก้อนที่แบบว่าโชคดีตอนนี้เค้าเริ่มทยอยไปกินข้าวกันแล้วนะครับก็มันก็จะบางตาแล้วก็เราก็จะได้คุยกันอย่างโอเคไม่มีเสียงแบบจงๆเจ๊งๆเข้ามานะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้แดดไม่ร้อนมากนะครับหรือว่ามันอยู่ในเมฆร้อนกลางๆแต่พม่านี่ชัวร์เลยครับมาทุกฤดูนะครับเขามีแต่ฤดูฝนกับฤดูร้อนนะครับบางทีมันผสมกันเลยนะครับฤดูหนาวไม่มีนะครับที่นี่เพราะว่ามันใกล้เส้นศูนย์สูตรนะครับกี่คนแล้วครับ250อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวแชร์ให้เพื่อนดูแชร์ไปให้เพื่อนดูว่าหยกแพงๆหยกก้อนหนึ่งเป็นแบบหลักหลายๆล้านเนี่ยหลายล้านยูโรนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่หลากหลาย10ไร่นะครับแล้วก็ทุกมุมทุกที่มีหยกให้ดูตลอดเลยนะครับเอาหรือยังอยากชมกันหรือยังพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับไปเลยไหมครับป่ะอันนี้เป็นส่วนเล็กๆนะครับของก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนใหญ่นั้น1ตันนะครับแล้วก็เขาตัดออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้และอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับ
ดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูชิ้นแรกนะครับชิ้นเล็กนะครับก่อนโอเคมิงกะลาบานี่แหละครับเจ้าก้อนนี้เองนะครับเจ้าก้อนนี้เองนะครับคือก้อนที่เพื่อนผมนะครับประมูลไปได้รอบที่แล้วนะครับแล้วก็ไปทำเป็นกำไรสวยๆนะครับกำไรแบบเละเทะเลยนะครับกำไรแบบไม่รู้กี่ร้อยเท่านะครับนี่ครับผมเชื่อว่านะครับรอบนี้นะครับคนจีนที่เห็นนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าที่เห็นว่าทำออกมาแล้วได้กำไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับมันจะต้องแข่งกันแบบสาหัสแน่ๆนะครับก้อนนี้ราคาเริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้นเพียง 300,000 ยูโรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับมันอาจจะขึ้นไปถึง3ล้านมันต้องมากกว่า3ล้านแน่ๆก้อนนี้อาจจะถึง5ล้านยูโรเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรนะครับหยกสวยนะครับสีจะต้องสดนะครับสีจะต้องชัดนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนะครับสีเขียวแบบนี้เรียกว่าเขียวจักรพรรดิเลยนะครับมีหลากหลายโทนในนี้นะครับมีตั้งแต่โทนเข้มจนถึงโทนอ่อนนะครับในก้อนเดียวกันบางส่วนที่เป็นสีขาวพวกนี้ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้คือเนี่ยหยกเนี่ยน่าสนใจตรงนี้นะครับตรงนี้มูลค่าหลักหลายล้านนะครับถัดมาแค่หลักไม่กี่เซนนะครับตรงนี้ไม่มีมูลค่าเลยเชื่อไหมครับตรงสีขาวๆเนี่ยสีขาวๆนี่ถ้าทำเป็นกำไรนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยติดกันไปนี่คือหลักหลายล้านเห็นไหมครับหยกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับหยกเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับจนกว่าเราจะแกะผมเล่าเรื่องประวัติของหยกก้อนนี้ให้ฟังมีใครอยากฟังบ้างมีใครอยากฟังบ้างครับประวัตินะครับน้อยคนนะครับที่จะทราบประวัติของหยกก้อนนี้ว่าเป็นมาอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยหยกก้อนนี้จะต้องถูกส่งไปที่เมืองจีนตั้งนานแล้วนะครับคือเจ้าของเหมืองนะครับก็รู้จักกันนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าหยกก้อนนี้ถูกเจอนะครับในเหมืองเขานะครับก้อนนั้นนะครับหนัก1ตันนะครับแล้วตอนแรกเจ้าของเหมืองตั้งใจว่าจะเอาไปยิงตรงนะครับส่งไปประมูลที่เมืองจีนที่ของเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับแต่ดันความลับแตกนะครับคนได้ยินข่าวเยอะมากนะครับจนกระทั่งรัฐบาลพม่าบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอามาจัดที่นี่ดีกว่านะดึงเป็นแมกเนตหรือเป็นแม่เหล็กนะครับให้คนมาเยอะๆนะครับเขาก็เลยโอเคงั้นขอลองตัดเป็นส่วนเล็กๆนะครับลองตลาดดูก่อนว่ามันจะได้ราคาขนาดไหนนะครับก็ตัวแม่ของมันตัวใหญ่ของมันเนี่ยอยู่ในโกดังนะครับโกดังของพม่าเลยนะครับฐานพม่าแล้วก็เข้าไปไม่ได้ครับมีกำลังติดอาวุธกองกำลังติดอาวุธเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับเขาเฉือนออกมาชิ้นหนึ่งประมาณ10กิโลนะครับอันนี้10กิโลแล้วก็อีกชิ้นหนึ่ง20กิโลนะครับทำกำไรได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่เขาทำคือเขาเฉือนแบบนี้เนี่ยเพื่อให้คนซื้อนะครับพร้อมที่จะไปเฉือนต่อทำกำไรได้เลยนะครับคร่าวๆนะครับทำได้น่าจะประมาณ10วงนะครับเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะครับ10วงสวยๆสีแบบค่อนข้างจะเต็มเลยนะครับวงนึงก็น่าจะนู่นน่ะหลัก5ล้าน10ล้านต้องมีนะครับอย่างน้อยๆเลยต้อง10ล้านนะครับที่เหลือในนี้เป็นยังไงบ้างนะครับที่เหลือในนี้ก็เป็นคุณภาพผมเดินมาแล้วนะครับคุณภาพแบบล่างมากๆเลยนะครับคือเหมือนแบบมีตัวชูโรงตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้คนดึงคนมาโซนนี้บ้างนะครับไม่งั้นคนไม่เดินมาแน่นะครับของในนี้ผมไปเดินดูมาแบบใช้ไม่ค่อยได้นะครับมีบางก้อนเท่านั้นนะครับอย่างเช่นก้อนนี้นะครับที่เป็นสีม่วงที่โอเคนะครับก้อนนี้โอเคหน่อยนะครับกี่แชร์กี่คนแล้วครับกี่คนแล้วนะครับ555แล้วเหรอครับไปชมก้อนที่แพงกว่านี้ไหมครับไปชมก้อนที่แพงอย่างนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวผมเดินพาไปขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงเพราะว่าแดดที่นี่มันแรงจริงๆนะครับผมแสบตามากเลยตาเบลอเลยนะครับทุกช่องนะครับเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นเซกเตอร์นะครับหรือว่าแอเรียนะครับอันนั้นก็คือ1แอเรียนั่นก็คือ1แอเรียอันนี้คือ1แอเรียนี่คือ1แอเรียนะครับตรงนี้มี6แอเรียเข้าไปแล้วนะครับแต่ละอันก็จะมีของที่แตกต่างกันไปนะครับมาตามกันมาเลยนะครับอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นแก๊งใหม่นะครับเป็นแก๊งที่คนจีนผสมกับพม่านะครับนี่ผม
แปลกใจมากรอบนี้นะครับมาเจอแบบคนพม่ากับคนจีนนะครับทำงานร่วมกันซึ่งเป็นอะไรนี่ที่น่ารักแล้วก็น่าดีใจที่เห็นนะครับเพราะว่าการประมูลร่วมกันเนี่ยคือคนจีนนะครับเขาก็มีกลุ่มตลาดลูกค้าที่สูงหน่อยนะครับแล้วก็คนพม่าคือในหยกก้อนเดียวเนี่ยสามารถที่จะแบ่งได้เลยนะครับคนจีนเอาไปเลยทำกำไรอย่างนี้คนพม่าอยู่เอาไปขายแบบนี้เลยนะของกลุ่มตลาดอยู่คือท้ายที่สุดนะครับของสวยของไม่สวยใครๆก็อยากจะซื้อของสวยใครๆก็อยากประมูลของสวยใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีตลาดไหมนะครับถ้าคุณมีตลาดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเปิดหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงได้มีโอกาสได้คุยนะครับได้เจอกับเป็นประธานของสมาคมหยกของพม่านะครับแล้วก็เขาเป็นเจ้าของเหมืองหยกที่ผลิตหยกเนื้อแก้วเยอะที่สุดนะครับในพม่าเลยนะครับก็ดูแบบธรรมดาครับดูคือคนพม่าเวลาแต่งตัวนะครับเราจะดูไม่ออกเลยว่าใครสถานะเป็นยังไงเลยนะครับก็เสื้อเน้นเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าลองจีหรือว่าเป็นสโลงนะครับที่เขาใส่กันนะครับก็เขาก็อธิบายครับว่าแบบตอนนี้เนี่ยหยกมันหายากมากนะครับเมื่อก่อนนี่ขุดกันแค่แบบเมตร2เมตรก็เจอแล้วนะครับตอนนี้ขุดกันไปแบบลึกมากๆเลยนะครับแล้วช่วงที่ขุดเนี่ยก็คือต้องเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยดินมันจะอ่อนหน่อยนะครับหน้าร้อนนี่ไม่มีทางเลยนะครับใช้แรงขุดมากแต่ปัญหาของหน้าฝนคือมันน่าอันตรายฮะดินถล่มลงมาเนี่ยที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆเลยนะครับว่ามีดินถล่มในเหมืองพม่าทับคนไปเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับนั่นนะครับคือมันเพราะอะไรเพราะว่ามันยิ่งหายากยิ่งต้องลึกลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเกิดเหตุพวกนั้นขึ้นมานะครับมาเรามาดูต่อเลยนะครับตอนนี้เขากำลังเริ่มทยอยออกไปนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะให้เห็นตอนที่กรูกันออกไปแบบเป็นฝูงชนเลยนะครับแบบออกไปกันแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับร้อนไหมครับที่เมืองไทยร้อนกันบ้างไหมครับที่นี่ร้อนมากเลยนะครับมาเราใกล้ถึงแล้วนะครับก่อนจะออกเนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจนะครับแล้ววิธีการตรวจของเขาคืออะไรไม่ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะครับไม่ใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะครับนี่เดี๋ยวทำให้ดูตรวจกระเป๋านะครับเขาก็จะเขย่านะครับเขย่าดูว่าข้างในมีหยกอยู่ไหมนะครับนะแบบนั้นเห็นไหมฮะคือถ้ามีหยกดูด้านในนะครับมันจะหนักมากอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับหินหยกเป็นหินที่มีน้ำหนักมากที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับหินอย่างอื่นนะครับในโลกก้อนเล็กๆนิดเดียวเนี่ยถ้าใส่กระเป๋านี่จับรู้เลยนะครับฟีลรู้เลยนะครับในนี้ก็มีของสวยเยอะมากนะครับก่อนที่เขาจะปิดอย่าเพิ่งปิด no We're filming. Filming, please. Two minutes. Filming. Thank you, Ming Laba. โหเฉียดฉิวมากเฉียดฉิวมากเลยนะครับเกือบไม่ได้ดูนะครับก้อนนี้นี่และนี่คืออีกก้อนหนึ่งนะครับหนัก21กิโลนะครับก้อนนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งที่สวยมากนะครับเป็นส่วนที่เชื่อมกับก้อนเมื่อกี้เลยนะครับเห็นเส้นสีนี่จำได้เลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับเหมือนกับผมไปที่ไหนเนี่ยก็จะต้องเจอเขาตลอดเลยนะครับอ่ะเขาบอกว่าพลิกหน่อยเห็นไหมนี่เป็นงานนะครับพวกนี้เขานี่เห็นไหมครับสีเขียวสวยงามมากเลยนะครับชิ้นนี้ราคาตั้ง 380,000 ยูโรนะครับแต่น่าจะไปจบกันที่น่าหนักหลายล้านนะครับผมว่าอาจจะ 5-6 ล้านเลยก็ได้นะครับยูโรนะครับไม่ใช่บาทครับเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในนี้นะครับเส้นสีชัดมากเลยนะครับแล้วเวลาทำกำไรนะครับเขาจะต้องทำแบบเฉียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นเอาไปตามเส้นเลยนะครับเฉียงๆเข้าไปแบบนี้นะครับเฉียงๆเข้าไปแบบนี้นะครับสีสดจริงๆนะครับชิ้นนี้ผมอยากทำเป็นอะไรรู้ไหมครับอยากได้เป็นหมอน ชิ้นนี้นะครับพูดตรงๆถ้าผมเป็นผมนะผมประมูลได้นะครับผมยังจะไม่เอาไปทำอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่จะเก็บไว้นะครับจะเก็บไว้เป็นเหมือนเป็น investment piece นะครับเหมือนเก็บ
ตังค์ไว้ในธนาคารน่ะแหละครับแต่ว่าเขาสมัยนี้ไม่มีใครฝากตังค์ธนาคารแล้วฮะเงินดอกเบี้ยได้น้อยเหลือเกินนะครับหยกต่างหากนะครับที่เป็นอะไรที่น่าเล่นน่าลงทุนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหยกคุณภาพสูงแบบนี้นะครับนับวันจะยิ่งน้อยลงไปนะครับนับวันจะยิ่งมีแต่คนหานะครับตราบใดที่ยังมีคนจีนนะครับตราบใดที่มีคนจีนหยกก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชิ้นนี้ผมเชื่อว่าถ้าผมสมมุตินะว่าผมได้นะแล้วผมเอาไปเก็บไว้สัก10ปีนะครับราคาเพิ่มขึ้นเป็นแบบหลาย10เท่าเลยอาจจะเป็น100เท่าเลยก็ได้นะครับหยกปกติแล้วคุณภาพที่สูงนะครับจะจ้ำมากกว่าคุณภาพล่างหรือคุณภาพกลางนะครับขอบคุณมากครับพี่ๆทั้งหลายนะครับที่เปิดให้ผมดูนะครับเชิญทานข้าวกันได้แล้วนะครับมิงกะลาบา thank you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  คนพม่าเฟรนลี่มากนะครับเป็นชาติที่ถ้าคือคุณรู้จักเขาแล้วคุณจะแบบรักอ่ะคนพม่านะครับเป็นคนที่น้ำใสใจจริงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ religious เลยนะครับเขาเรียกว่าเหมือนศรัทธาเรื่องศาสนาเลยไม่กล้าทำบาปไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีนะครับก็เชื่อเรื่องบาปบุญเชื่อเรื่องกรรมต่างๆนะครับที่นี่นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีแทบจะไม่มีcrime หรือว่าฆาตกรรมขโมยลักฉก